แน่นอนนะคะประเด็นของเรามีหลากหลายประเด็นแต่ว่าประเด็นแรกที่จะชวนกันพูดคุยจะเป็นเรื่องใกล้ตัวที่เกิดขึ้นและเป็นเรื่องที่เราพูดคุยกันบ่อยครั้งและไม่ใช่ครั้งแรกที่มีข่าวที่ผู้ก่อเหตุเข้าไปทําร้ายเด็กในโรงเรียนทุกครั้งที่มีเรื่องทํานองนี้แน่นอนค่ะคุณผู้ชมสังคมก็จะตระหนักถึงแนวทางในการป้องกันไม่ว่าจะเป็นการเข้าไปฝึกอบรมวิธีการป้องกันตัวในโรงเรียนก็ตามครับที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับเกิดเหตุคนร้ายเนี่ยเมากก่า,กาแล้วก็ปีนข้ามรั้วโรงเรียน ถือมีดเข้าไปฟันศีรษะของเด็กชายวัย9ขวบจนได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับเหตุการณ์นี้ทำให้ผู้ปกครองส่วนใหญ่ยังคงหวาดกลัวครับไม่กล้าจะส่งบุตรหลานไปเรียนและจะต้องการให้มีการหามาตรการในการแก้ไขปัญหากันหน่อยครับตำรวจสพหนองยาไซเข้าไปตรวจสอบเหตุคนร้ายบุกฟันนักเรียนภายในโรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอหนองยาไซจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับ ในที่เกิดเหตุเนี่ยพบเพียงรอยเลือดส่วนผู้บาดเจ็บเป็นนักเรียนชายวัย9ขวบนะครับอยู่ชั้นป .3 ถูกมีดฟันเข้าที่ศีรษะเป็นแผลยาวลึกกะโหลกร้าวเลือดข้างในสมองครับคุณครูเนี่ยรีบพาเด็กไปส่งโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราชเพื่อที่จะพาตัดสมองอย่างเร่งด่วนนะครับจุดเกิดเหตุคือบริเวณรั้วกำแพงโรงเรียนครับสูงประมาณ2เมตร ผู้ก่อเหตุปีนรั้วจากนอกโรงเรียนนะครับแล้วก็ใช้มีดเนี่ยทำร้ายเด็กในช่วงที่พักหลังจากสอบเสร็จที่มีเด็กๆมานั่งเล่นเครื่องเล่นกับเพื่อนๆกันที่ข้างรั้วนะครับแต่ว่าเด็กคนอื่นเนี่ยเห็นคนร้ายถือมีดปีนข้ามรั้วเข้ามาก็เลยพากันหลบหนีส่วนน้องคนที่บาดเจ็บเนี่ยนั่งหันหลังให้กำแพงรั้วจึงมองไม่เห็นครับคุณครูคนหนึ่งครับเล่าให้ฟังบอกว่ากําลังสอนหนังสือเด็กอยู่ก็ได้ยินเสียงตะโกนว่ามีคนร้ายเนี่ยบุกเข้ามาในโรงเรียน ก็เลยรีบให้เด็กๆปิดประตูล็อกแล้วก็รีบเข้าช่วยเหลือเด็กที่ได้รับบาดเจ็บกํากลังสอนชั้นมัธยมอยู่แล้วพื่อนได้ยินเสียงก็เลยก็เลยร,รีบเอาเด็กคือเด็กที่อยู่กับเราตอนนั้นกับที่อยู่ห้องข้างๆค่ะให้เข้าห้องให้ห้องที่มันล็อกได้ค่ะล็อกประตูข้างในได้อย่างเงี้ยค่ะก็คือมันไม่ใช่ประตูด้านหน้าเนี่ยมันมีประตูกระจกข้างในที่สามารถล็อกได้<ม>เพราะว่าถ้าเป็นประตูไม้คือเราล็อกข้างนอกใช่ไหมะคะก็เลย เด็กมัธยมเขาจะสื่อสารและเข้าใจได้ง่ายเลยอะค่ะเขาก็จะเข้าไปอยู่ในห้องเราไม่ได้วิ่งออกมาทีนี้พอเสร็จปุ๊บก็เลยลงมาดูน้องข้างล่างแต่พออีกทีนึงนา้นาชาวานพันโลใช่ไหมคะเขาก็เลยอุ้มน้องกันหลบไปข้างหลังเพราะว่าไม่รู้ว่าจะกลับเข้ามาอีกไหมอะไร หลังเกิดเหตุผู้ก่อเหตุหลบหนีไปซ่อนตัวที่บ้านห่างจากโรงเรียนประมาณ10เมตรค่ะแล้วตำรวจก็สามารถไปควบคุมตัวไว้ได้สอบสวนยอมรับนะคะว่าก่อนเกิดเหตุดมกาวจนเกิดอาการหลอนเห็นเด็กนั่งเล่นกันอยู่จึงปีนกำแพงเข้าไปทำร้ายทั้งที่ไม่ได้รู้จักกันมาก่อนตรวจสอบประวัติพบว่าเคยถูกจับข้อหาเสพยาและนำตัวไปฝากขังที่สารจังหวัดสุพรรณบุรีแต่จะไม่มีการนำตัวผู้ต้องหาหมาทำแผนเพราะว่าหวั่น ว่าจะถูกกลุ่มประชาทันเบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อหาพยายามฆ่าและพกมีดไปในที่สาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรค่ะ ทางผู้อํานวยการโรงเรียนยืนยันนะคะว่าโรงเรียนมีมาตรการในการป้องกันความปลอดภัยตั้งแต่การปิดล็อกประตูทุกครั้งหลังจากนักเรียนเข้ามาในโรงเรียนแต่เหตุการณ์ครั้งนี้ผู้ก่อเหตุปีนกําแพงเข้ามาจึงได้เรียกประชุมคณะกรรมการของโรงเรียนหาแนวทางในการป้องกันเหตุรุนแรงในโรงเรียนอีกครั้งจากนี้ก็จะมีความเข้มงวดมากยิ่งขึ้นขณะที่ผู้ปกครองยอมรับนะคะว่ารู้สึกกงังวลแล้วก็หวาดระแวงจนไม่กล้าให้บุตรหลานกลับมาเรียนค่ะแล้วก็ต้องการ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาดูแลผู้เสพยาและอาจก่อเหตุในลักษณะนี้อีกคำถามก็คือทำไมถึงไม่มีการควบคุมดูแลพฤติกรรมของผู้ที่มีอาการติดยาในพื้นที่นะครับเพราะว่าเพื่อนบ้านเนี่ยเขาย,ยืนยันว่าผู้ก่อเหตุมีอาการแบบนี้มันหลายครั้งแล้วก่อนจะไปก่อเหตุทำร้ายนักเรียนก็ได้ทุบทำลายข้าวของในบ้านได้รับความเสียหายนะครับ เท่าที่เห็นผู้ก่อเหตุไปรักษาอาการประมาณ6กถึงเรอบในหลายปีที่ผ่านมาแต่ไม่คิดว่าจะมีเรื่องถึงขนาดนี้ครับจนชาวบ้านในชุมชนเขาหวัดระแวงแล้วก็ต้องคอยหลบหนีเพื่อความปลอดภัยครับ4ี่ห้าหกเ็ดรอบประมาณเจ็ดรอบใ,ในหนึ่งปีเหรอไม่ไมไห,ห,ลหลายปีหลายหลายปีหลายครั้งแต่ก็ไม่ได้ว่าเรื่องมันจะขนาดนี้ไงแล้วเรากลัวไหม ถามว่ากลัวไหมก็กลัวมาตั้งนานแล้วอเออถามว่าเออถ้าผ่านมาถ้าเห็นเขาอยู่ก็ต้องรีบไปอ่ะเพราะว่าไม่กล้าที่จะอยู่เพราะว่าเราก็ไม่รู้อาการเขาจะเกิดตอนไหนชาวบ้านหลายคนเขาสะท้อนตรงกันนะครับว่าต้องการอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาดูแลผู้เสพยาอย่างจริงจัง เพราะว่าที่ผ่านมาหลังจากที่เขารับการรักษาก็กลับมาก่อเหตุซ้ำอีกนะครับหรือผู้เสพปางรายมีอาการคุ้มคลั่งครับจ้างตํารวจให้เข้ามาดูแลสุดท้ายจับไปแล้วก็ปล่อยตัวออกมาพฤติกรรมก็เหมือนเดิมครับจนชาวบ้านเขาต้องอยู่กันอย่างวิตกกังวลกับ แน่นอนประเด็นนี้เนี่ยจริงๆเราเคยพูดคุยในชั่วโมงข่าวเสาร์อาทิตย์กันไปแล้วนะคะว่าเรื่องของข้อกฎหมายเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญพอเวลาเราไปพูดคุยกับฝ่ายปกครองฝ่ายปกครองก็บอกว่าเรื่องนี้ไม่ใช่อํานาจของฝ่ายปกครองอาจจะเข้าไปควบคุมหรือว่าระงับเหตุได้แต่สุดท้ายก็จะต้องส่งตัวคนที่มีอาการไม่ว่าจะเป็นจิตเภทมีอาการทางจิตหรือว่าเป็นผู้เสพยาให้กับตํารวจต่อไปอแต่ในขณะเดียวกันในตํารวจก็มองว่า ก็ยังไม่ได้มีการกระทําผิดดังนั้นก็ไม่สามารถนํากฎหมายเข้าไปจับกลุ่มหรือว่าดําเนินคดีกับคนที่อาจจะก่อเหตุหรือว่ามีอาการคุ้มคลั่งลักษณะนี้ได้มันก็เลยกลายเป็นเหมือนวงกลมเป็นวงเวียนอ,อยู่อย่างนี้ซ้ําแล้วซ้ําอีกนั่นเองค่ะครับ